็ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือโควิด-19 นะครับซึ่งประเด็นสำคัญมันโลกนี้เนี่ยมันไม่หยุดแล้วก็สถานการณ์เนี่ยเราเชื่อมั่นไม่ได้นะครับว่าเวลาชุมนุมกันมากนะครับเป็น 3-4 พันคนเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในอนาคตไหมแล้วเราก็เป็นห่วงนะครับพระองค์ท่านก็เป็นห่วงพวกเราก็เป็นห่วงสุขภาพของพระองค์ท่านที่ท่านจะเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรนะครับดังนั้นเราก็คุยกับนักศึกษาว่าเราขอเลื่อนไปก่อนนะครับแล้วทางมาตรการการเยียวยาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็ได้แจ้งกับนักศึกษาไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ยังจัดเรื่องของดอกไม้เรื่องของซุ้มประตูอะไรต่างๆถ่ายรูปร่วมกันนะครับแล้วเราก็จะมีการถ่ายรูปหมู่ของแต่ละคณะเราก็ยังดำเนินการอยู่แล้วก็มีการซ้อมไปเมื่อวานก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปถ้าน้องๆนักศึกษามาเราก็ลดเวลาลงนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเสด็จหลังจากที่สถานการณ์ของโควิดมันเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการเยียวยาบางสิ่งบางอย่างนะครับให้ความสะดวกกับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นของน้องๆนักศึกษาเราก็ให้มาถ่ายรูปตลอดจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านู่นนะครับเราก็จัดสวนดอกไม้เป็น 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับปีนี้เราถือว่าเราจัดซุ้มอะไรต่างๆได้สวยงามมากนะครับสำหรับตัวงานของครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้แจ้งนักศึกษาไว้ว่ามหาวิทยาลัยก็พยายามจะเยียวยาเขานะครับคนหนึ่งก็เราตีว่าวันหนึ่งก็ประมาณ500บาทต่อวันนะครับที่เราจะเยียวยาเขาได้นะครับต่อคนก็ประมาณ 2,000 บาทนะครับรวมทั้งหมดถ้านักศึกษา 4,000 คนก็ 8 ล้านกว่าบาทที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็พยายามจะเยียวยาเขาเงินแค่นี้ไม่พอหรอกครับเพราะว่าน้องๆเขาเดินทางมาเนี่ยเป็นหลายๆหมื่นนะครับอันนั้นก็ขอโทษเขาขอโทษครอบครัวแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราไม่อยากให้เชื้อโรคตรงนี้มันกระจายนะครับเราก็ต้องระวังตรงนี้แล้วแม่โจ้ก็จะต้องประกาศงดงานต่างๆที่เป็นงานชุมนุมนะครับโดยเฉพาะงานเกษตรแม่โจ้ที่เราจะจัดขึ้นที่ชุมพรก็ประชุมกันว่าเราก็ต้องเลื่อนออกไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษผู้ปกครองขอโทษน้องๆนักศึกษาทุกคนด้วยนะครับก็คือตอนนี้เราเลื่อนแล้วเราก็ยังไม่มีกำหนดการเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคโควิดเนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ตอนนี้ประกาศเป็นโรคร้ายแรงแล้วเนี่ยเราก็ต้องพึงระวังนะครับเพราะว่าคนไทยแล้วก็40กว่าคนแล้วที่กำลังมีปัญหาแล้วเห็นว่าเสียชีวิตไป1ท่านนะครับอันนี้ก็ต้องระวังแล้วหลายๆประเทศจาก 7-8 ประเทศกลายเป็น30กว่าประเทศนะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันพึงระวังตรงนี้ครับแล้วโจมีมาตรการป้องกันอย่างนี้ยังไงครับป้องกันโรคใช่ไหมครับการป้องกันโรคเนี่ยตอนนี้ผมประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นประมาณ 5-6 ข้อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขของอว.นะครับกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ย1ก็คือการเดินทางไปต่างประเทศตอนนี้เราพยายามจะงดนะครับเกือบทุกประเทศที่มีความเสี่ยงนะครับนั่นครูบาอาจารย์บุคลากรทุกคนก็จะมีความเสี่ยงที่จะเดินทางเราก็ระงับการเดินทางเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการประชุมชุมนุมที่มีคนเยอะๆนะครับกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องงดแล้วก็ลดความเสี่ยงแล้วเราปรึกษาหารือกับทางโรงพยาบาลสันทรายทั้งผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการนะครับวันนี้ก็มาเห็นว่ามาบรรยายให้กับนักบัณฑิตใหม่ได้รับทราบเราประชุมกันหลายๆครั้งนะครับนักศึกษาต่างประเทศเราก็กันออกไปนะครับคือจริงๆแล้วเด็กนักศึกษาเรายืนยันนะครับทางสันทรายเมื่อกี้ก็ยืนยันว่าแม่โจ้ไม่มีใครติดนะครับเชื้อโควิดนะครับแล้วเราก็พยายามทำตามกระบวนการทุกขั้นตอนนะครับใครที่มาจากประเทศที่เสี่ยงหรือจะเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยเราก็พยายามที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของสาธารณสุขของประเทศไทยครับ